ดยพระองค์เองนั่งตามสบายงานเจริญทุกญาติโยมผู้ที่มาถือศีลแล้วก็มาบวชฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันนั่งไม่ต้องพนมมือนั่งแบบสงบกายสงบใจฟังธรรมยังมีสติ รู้กายสงบสงบท่าใดลักษณะใดทำความรู้สึกที่กายที่ใจใจก็นึกถึงคุณความบำดีที่เราได้สร้างมีพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจตั้งจิตตั้งใจของเราให้มั่นปล่อยละปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวงที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีพยายามให้นึกถึงแต่ปัจจุบันเราขณะนี้เราลืมตาก็รู้หลับตาก็รู้ดูสภาวะความเป็นจริงอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่มีความรู้สึกที่ปลายจมูกในความรู้สึกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้หายใจออกยาวก็นึกรู้หายใจเข้ายาวก็นึกรู้ออกละเอียดก็นึกรู้ที่ลมหายใจก็ออกทุกสภาวะความเป็นจริงหายใจเข้าหายใจออกก็ตายอันนี้เรามาทำความรู้สึกคนปัจจุบันคนอดีตมันตายจากความรู้สึกไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงพยายามให้เข้าใจคนปัจจุบัน ปัจจุบันก็ลมหายใจเข้าก็ยังมีชีวิตอยู่ลมหายใจออกก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเข้าออกไม่มีก็คนปัจจุบันก็ตายเพราะนั้นเราพยายามถ้าไม่เข้าใจคนปัจจุบันเราก็จะไม่อยากสร้างความดีตักบาตรทำบุญก็ดีสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่การทำจิตทำใจให้ละจากสิ่งที่ไม่ดีก็ละจากความชั่วแล้วเนี่ยสร้างความดีก็มีอะไรบ้างอ่ะมีพุทโธพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วได้มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็เราได้มาถวายสังฆทานสังฆทานเนี่ยเป็นทานที่ทำแล้วสบายใจทำแล้วสุขใจมันไม่ใช่ของหนักอะไรเลยเพียงแต่น้อมที่กายครบองค์สามกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใช่ไหมก็มาถวายผู้บริสุทธิ์มีศีลมีธรรมก็เราก็ได้ของบริสุทธิ์และของทิพย์ กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เรื่องบุญคือของทิพย์นั่นเองความดีก็ของทิพย์ใช่ไหมที่เราเป็นเทพบุญนางฟ้าเนี่ยได้เป็นก็เป็นจากมนุษย์นี่แหละมนุษย์กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็กายทิพย์คืออะไรเรามีศีลห้าใช่ไหมเทศกาลไหนก็แล้วนี่ตอนเทศกาลสงกรานต์เนี่ยยังไม่หมดนะวันนี้วันที่14ก็เพิ่งเรามาร่วมกันเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นั้นเนี่ยเรามาสร้างชีวิตเราให้ได้ของทิพย์เกิดขึ้นก็ว่าพอเราได้ของทิพย์แล้วเนี่ยเราก็ได้เป็นเทพบุตรนางฟ้าทั้งที่มีชีวิตอยู่ศีลห้าก็เป็นเทพบุตรนางฟ้าเป็นพรหมกสิณแปดจินโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เป็นพรหมเพราะนั้นเราหาได้ไม่ยากถ้าเราจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องชีวิตปัจจุบันเรากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็มีสติเดี๋ยวเลือกรู้อยู่ที่กาย กายเราทำอะไรกายเรามีศีลศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีเราก็มีสติอยู่ลึกรู้ลึกได้ตลอดเวลาสัมปัญญะพร้อมคือความรู้สึกแต่งชุดสีอะไรมันนี้ก็เกิดสติเกิดพลังมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันพลังสมาธิก็เริ่มสงบแล้วความสงบเกิดขึ้นแล้วธรรมะย่อมตามมาเราอยากได้ธรรมะอยากได้ความสงบอยากได้ของทิพย์แต่เราไม่ลงมือลงไปมันนักลบเนี่ยนะแต่เรากลัวสนามรบนะแล้วเราจะได้เป็นนักรบได้ไหมอันนี้เหมือนกันเราอยากได้ของดีของทิพย์อยากได้บุญแต่เราถอยหน้าถอยหลังไอ้นี่ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีการพระก็ไม่ดี ยืนสมาธิก็ไม่ดีนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ไม่ดีทั้งที่สวดมนต์เสียงเพราะจะตายไปฟังแล้วเนี่ยไม่รู้นะใครชอบก็ดีนะใครไม่ชอบก็ไม่ดีนะ ฉันชอบมันก็เพราะรู้ไหมฟังเราเพลาะเนี่ยเหมือนฟังเทศเนี่ยท่านชอบแล้วฟังเราเพลิดเพลิน
ฟังแล้วมันจบมาอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ฉันไม่ชอบก็ตาสว่างตาใสแต่ไม่ใช่ตาสงบนะตาหลับไม่ลงมามองโน่นมองนี่พระสว่างสวัยวิติคุณโอคนนี้ใช่ไหมฉันไม่ชอบอ่ะเพราะใจฉันไม่ชอบอ่ะอันนี้เราทำยังไงจะปล่อยให้คําสั่งมันตกมาอยู่ที่ความรู้สึกของเราเป็นนามธรรมเหรอถ้าคําสั่งอันนี้ไม่ดีเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราจะยอมรับไหม เราก็ต้องมีสติตามรู้ตามมีสติรู้อะไรเล่าในเมื่อคำสั่ง ไม่อยากให้กลับพระไม่อยากให้ฟังเทศฟังธรรมก็พุทโธท่องพุทโธพุทโธพุทโธสบายใจพุทโธสงบพุทโธเฉยพุทโธแล้วมีความสุขพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีพุทโธมากขึ้นมาก็มีสติมากขึ้นเนี่ยเมื่อเกิดศรัทธาคําสั่งนี้ก็ค่อยหายไปพอศรัทธามากขึ้นมากก็มีสติมากขึ้นก็ เกิดความเฉยมีเหตุมีผลมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราคือเราต้องคิดดีทําดีเป็นสมาธิอันนี้ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐินี่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้มันหลอกเราอันนี้เราก็ไปเสร็จมีเหตุมีผลก็มีพลังมากกว่าแต่อยู่ดีเราไปเสร็จมันไม่ได้เราต้องหาที่ยึดมีสติเนี่ยสติเป็นตัวนำทางตัวเต็มตัวคำหนด มีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดพลังเกิดพลังสมาธิเกิดพลังมีตอนนี้สติมากขึ้นมันก็รู้ว่าเออนี่ควรละรู้ไปวางรู้เกิดรู้ดับรู้สภาวะสิ่งนี้มันดีไม่ดีมันก็เริ่มมีเหตุผลมากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดความเฉยนั่นเองที่เฉยมากเท่าไหร่เนี่ยเหตุผลก็ตามมาไอ้ที่ไม่เฉยก็ความเร่าร้อนเหตุผลก็หายไปไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมันก็ไม่ชอบตลอดไปไอ้คำไม่ชอบนี่มันเย็นเหรอไม่ชอบมันก็ร้อนใช่ไหม ไม่ชอบมันไอ้ตัวพยาบาทอาฆาตไม่ชอบเนี่ยมันร้อนอ่ะมันเย็นเหรอมันก็ร้อนโทสะพยาบาทอาฆาตมาอยู่ในความร้อนแต่เราชอบเราดีใจเราสุขใจก็อยู่ในโซนของบุญกุศลนั่นแหละธรรมะเกิดแล้วความว่าชอบดีใจศรัทธาอยากจะนั่งอยากจะยืนอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะฟังเทศไอ้ที่เทศฟังไม่รู้เรื่อง ฟังแล้วมันไม่เหมือนเพลงแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจมองรอบข้างให้ทําไมเขานั่งหลับตาทําไมเขาก็ฟังได้ทําไมเราไม่ได้อยู่คนเดียวสังคมไม่อยู่คนเดียวใช่ไหมแต่สังคมเยอะแยะหมดเลยทำไมเราไม่มองรอบข้างบ้างมองแต่ให้เขาก็มองข้างบ้างข้างเขาทำอะไรบ้างโอ้ลืมตาแต่ก็ลืมตาหลับตาเขาวางในดวงตา มันจะใจเนี่ยเหมือนละแต่เราภาวนาไม่สงบก็พยายามเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมะพุทธเจ้า ว่าถ้าว่าเราทําให้จิตใจสงบก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจเราต้องลองดูสิเพราะเราไม่ได้ขัดทุนอะไรเลยภาวนามีสติตามรู้ตามเมนที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ากันนึกรู้หายใจออกกันนึกรู้ หายใจเข้าหายใจออกตามรู้ตามเมนที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกเนี่ยก็ลองภาวนาไปภาวนาไปที่แรกมันก็เพราะเราไม่รู้นะเราคิดว่าจิตใจเนี่ยความนึกคิดเนี่ยมันของง่าย คิดทุกวันทุกคืนคิดก็ของปกติมันไม่อันตรายอะไรแต่พอเราหลับตาปุ๊บ5 นาที 10 นาทีจริงเลยรู้ว่า โอ้การหลับตาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาใจเราไม่หลับไม่ใช่หลับตาข้างนอกก็ในใจเราหลับหลับปุ๊บก็มันก็ดับปุ๊บมันมีที่ไหนนอกจากที่ผู้ปฏิบัตินะได้ธรรมะได้เป็นระยะเขาจะรู้เขายังรู้กดดับนะเขาจะหลับตาปุ๊บมันหลับมันใจมันหลับอยู่ตลอดเวลาใจมันมีเหตุมีผลอยู่แล้วตรงนั้น ใช่ไหมลืมตาก็ใจเขารู้หลับตาเขารู้เขามีคุณธรรมอยู่แล้วมีเมตตามีคุณธรรมมีสติตามรู้ตามเห็นแต่นี่เราหลับตาก็ใจหลับไม่ลงอ่ะถ้าตาหลับใจหลับถ้าใจหลับเนี่ยตาก็ต้องหลับลองดูสิใช่ไหมเหมือนใจเนี่ยมีเมตตาใจมีเมตตาตามีเมตตาใช่ไหมแต่ถ้าใจเล่าร้อนใจพยาบาทละขั้นเนี่ยตาบอกย่อเลยใช่ไหม โอ้โหนี่ตาขวางเลยใช่ไหม นะใจนุ๊กขวางใช่ไหมใจนุ๊กขวางโลกใช่ไหม
ตาก็ฝังเลยฝังหูฝังตาหมดเนี่ยตาไม่ใช่ฝังเลยฝังหูอีกพูดดีเป็นหลายหมดเลยก็ฝังไปหมดเลยเนี่ยทำไมเพราะใจมันขวางอยู่แล้วใจมันไม่ใจมีอคติตาก็มีอคติถ้าใจเราดีใจมีเมตตาใจให้อภัยลองดูได้ใจมีเมตตาปุ๊บหน้ามันจะมีเมตตายิ้มเพราะใจยิ้มหน้ายิ้มก็ว่าใจขวางหน้าก็ขวางน่ะ ตาก็ขวางกันหมดเลยไหมหูก็ขวางอีกก็เรียกว่าใจเราหลอนตาเราหลอนหูเราหลอนเราหลอนหมดเลยในเมื่อจิตใจดีลองจิตใจดีให้อภัยอ่ะใครว่าไงกันดินทางไงก็พุทโธพุทโธให้ก็เป็นสุขเป็นสุขเถิดพุทโธเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้เขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขให้เขาทุกข์เราก็ทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ให้เราสุขให้คนอื่นทุกข์เป็นไงช่างมันใช่ไหมอันนี้ก็แสดงว่าอคติไม่เข้าใจเรื่องธรรมะ แต่ธรรมะพวกนี้ต้องลดอคติลงมีพุทโธพุทโธทำไมต้องพระมาเทศทำไมต้องพุทโธพุทโธใช่ไหมแล้วพุทโธเนี่ยมันน่ายกย่องไหมของพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรัสรู้ชอบในโดนพระองค์เองคิดสิใครมั่งที่ตรัสรู้ชอบพระองค์เองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนอกจากพระอรหันต์พระอริยะใช่ไหมควรยกย่องไหมก็พุทโธในนามของพุทโธพุทโธเราสบายใจ เคยลองไปภาวนาพุทโธหน้ายิ้มไม่ออกนี่แหละไปภาวนาไม่กี่ปีไม่กี่เดือนหรอกกลับมานี่หน้ายิ้มเลยหน้ามีขวางแล้วไม่ขวางโลกเลยขออภัยเพราะใจมันขวางเมื่อก่อนนี้หายมาเลยสิวฟ้าหายไม่หน้ายิ้มพุทโธพุทโธนี่มีเยอะมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายลองไปใช้พุทโธดูพุทโธแล้วไม่ทำลายชีวิตเราไม่ตกต่ำคนไม่มีพุทโธอาจจะตกต่ำก็ได้ ไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันมีพุทโธพุทโธไหมโหพุทโธพุทโธพุทโธดื่มเหล้านี่นะพุทโธดูบุหรี่นะพุทโธเล่นไพ่นี่นะพุทโธเล่นให้ล้อมีไหมลองดูก็ได้ลองไปใช้ดูก็ได้เดี๋ยวไม่พุทธก็โถก็เบื่อพอพุทโธมีรัศมีมีไหมเนี่ยจะจั่วไพ่ทั้งทีจะนั่งทีเราพุทโธพุทโธพุทโธวันนี้พุทโธพุทโธเล่นไพ่พุทโธอยากได้เงินพุทโธลองก็ยาก ท่องอะไรท่องนะท่องพุทโธเขาบอกหน้าบอกไปบวชเถอะไปเข้าวัดเถอะไปมาในงานนี้ในงานอะไรเนี่ยในงานเล่นไพ่มาในงานวัดนี่นะมาในงานที่จะบวชในงานพุทโธนี่นะมันมาถูกงานนะมาไหมรับรองท่องเหอะไม่นานหรอกเดี๋ยวพุทโธกระจุยกระจายมาในวงไพ่เราเล่นไม่ได้เชื่อที่ลองก็ได้ใครดูบุหรี่เนี่ยใครมีญาติพี่น้องหรือว่าเราลองที่บอกว่า จะซื้อบุหรี่ฟักเงินมาก็พุทโธนะเดินมาก็พุทโธจะซื้อบุหรี่พอไปซื้อที่ร้านก็พุทโธพุทโธเขาก็มองหน้าท่องอะไรท่องพุทโธใช่ไหมพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธแกะบุหรี่จุดบุหรี่ไฟแช็กพุทโธพุทโธเนี่ยลองดูก็ได้อ่ะสติตามรู้ตามเห็นเนี่ยรับรองเชื่อได้แล้วว่าบุหรี่ที่ไปนั้นลองไม่หมดสองแน่นอน เอาลองดูได้ลองมีใครจะท่องพุทโธบางคนติดในถามมันสิใครอยากจะเลิกมั้งเนี่ยรู้ว่าท่องพุทโธเนี่ยเป็นธรรมะใครก็จะท่องพุทโธพุทโธเนี่ยโหแกะมาก็มีพุทธโธหลักอยากอย่างเดียวอย่างเดียวใช่ไหมมันมีไหมไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่พูดให้ฟังว่าลองเอาไปใช้ดูจะดื่มเหล้าก็แล้วแต่ลองดูก็ได้นั่งเรียบร้อยพุทโธเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกกันบงเล่าเชื่อ เขาไม่ให้อยู่หรอกเป็นมรรคทายกอยู่ตรงนี้นั่นยกอะไรก็พุทโธพูดอะไรก็พุทโธใช่ไหมเด็กก็ปัดโทเนี่ยลองดูก็ได้รับรองเลยตรงนี้ไม่มีสําหรับพุทโธเที่ยวติวงเล่าไม่มีมีมาคุยเรื่องธรรมะมีอะไรนี่รับรองเขาไล่ออกมาแล้วไม่มีหรอกเหมือนวงโจรเนี่ยใครมาคุยธรรมะก็ไล่ไปเลยเนี่ยไปแล้วไม่อยู่ไม่ได้หรอกก็ต้องเป็นเหมือนกันโจรก็คือโจรเหมือนกัน ใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยไอ้ที่เขาเล่าแหละเปรียบเทียบที่ของพ่อก็เล่าของพ่อตะนองเนี่ยไอ้ที่หมาจิ้งจอกขออภัย หมาจิ้งจอกเนี่ยหางเป็นพวงเลยนะอันนี้จิ้งจอกมันก็มันไม่ใช่ธรรมะธรรมโมนะโหไปรักขโมยเก่งไอ้เรื่องไอ้ที่ใครทําไร่ข้าวโพดเนี่ยที่หมดไปมาพวกหมาจิ้งจอกเนี่ยโหไปกิดเป็นการนี่มันเคี้ยวมันคมอ่ะหมดเลยลาบไปหมดนี่ก็ วันหนึ่งก็คงประมาทเนี่ยประมาทก็หางพวงๆเลยนะ
เคยรอดไปรอดมาก็รอดไปรอดมาก็ไม่ติดวันหนึ่งเขาก็ดักมันมีไอ้ที่ดักมันดักหนูอ่ะวันนั้นก็สับปุ๊บตับปุ๊บเลยหางนี่ก็ดิ้นเลยนะดิ้นในตัวรอดเนี่ยหางขาดเลยหางตรงนั้นขาดเลยหางขาดนี่ก็เนี่ยก็ดีเหมือนกันหางไม่เป็นอุปสรรคอะไรนะเข้าออกได้สบายเลยอ้าวคิดอย่างนี้ใช่ไหมหางขาดนี่หางกุดนี่หางขัดตรงนี้โอ้ทำไมอันนี้จะรักอะไรก็สบาย ก็ไปแนะนำเพื่อนเพื่อนถามว่าเป็นไงบอกเนี่ยเมื่อก่อนหางมันดีเนี่ยก็เลยมันก็เลยหางมันเบื่อมันก็หางขาดก็ดีเหมือนกันเนี่ยเอาขาดมันติดน้องติดนี่ใช่ไหมร้างสมองเพื่อนใช่ไหมอันนี้ก็หางเพื่อนตัดหางเหมือนกันใช่ไหมมาจิ้งจอกใช่ไหมก็ได้ไม่ได้เหมือนกันไงนะให้หางขาดเหมือนกันใช่ไหมเหมือนโจรเนี่ย จะมาบอกปรึกษากันหรือไปบวชถ้ามีไหมเลิกมีไหมใครเลิกตายนะหรืออะไรก็แล้วแต่ยาบ่งยาบ้าเนี่ยเข้าแล้วออกยากอ่ะ เข้าแล้วก็เผลอตายเลยเข้าแล้วออกยากเข้าง่ายออกยากเข้าไปจะซื้ออะไรแป๊บเดียวขายแป๊บเดียวได้เงินได้เงินเวลาจะถอยเนี่ยถอยก็ตายต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมแน่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันไม่มีหรอกไม่มีหรอกที่ว่า ในวงนั้นที่จะก็เคยไอ้ที่จะมาไปเข้าวัดกันไหมหนุ่มสาวหูยากเหลือเกินเนี่ยมีไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็ชัยโยเลยดีใจมีถ้ามันว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเข้าวัดมีไหมน้อยจะมาบวชเนี่ยมันยากมีไหมแต่งตัวไปดูหนังฟังเพลงงานนั้นมันยากนั่นแหละที่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ทางวัดทางครูบาอาจารย์ทางหลวงพ่อตนองก็ดีพระครูปลัดอรินที่เป็นผู้นำเนี่ยก็ดีใจ ได้มาบวชกันทุกวันทุกวันห้าสิบหกสิบเทศกาลกันอันนี้ก็พันกว่าคนในวันนี้บวชอีกอย่างน้อยก็เต็มเนี่ยอังเต็มเนี่ยเต็มนี้เนี่ยเต็มเนี่ยเต็มรันทำเท่านั้นทางพระขาวเนี่ยก็มาเทพบุญทางวานเต็มไปหมดแล้วเป็นงานดีใจไหมอันนี้เป็นต้นทางที่เขาเปิดชีวิตให้เราสงการอันตรายน่ะแต่เอามันเจ็ดวันอันตรายที่นี่เป็นปลอดภัยไหมนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าเออวัดเรานี่จะดีก็ วัดอื่นเก่งกว่าวัดอื่นแต่ครูบาอาจารย์แม้หลวงปู่เจริญที่มาเทศน์ในโยมที่นั่งเนี่ยเขารู้จักบอกนี่ในประเทศไทยในโลกนี้ไม่มีวัดไหนที่จะปฏิบัติธรรมที่ดีเท่ากับสังฆทานลองคิดดิท่านพระอริยะนะเคยประเคนท่านในหลวงพ่อให้มาประเคนท่านพูดด้วยความจริงใจแล้วเอาว่าวันเสาร์อาทิตย์เอาวันพระวันเสาร์เนี่ย เคยไปจะดวงมาเหนื่อยสันได้ไม่ใช่ว่าจะชมวัดเราดีไปมาแล้ววัดใหญ่โตแล้วมีเทศกลางคืนไหมมีทางที่อื่นแล้วมีพระครูบาอาจารย์สิ้นเขาเนี่ยสันชิตกลางคืนนั่นคือปีนึงครั้งเดียวก็ว่ากันไปแต่นี่เราลงคิดสิมีทุกอาทิตย์ที่นั่งเนี่ยทั้งวันทั้งข้างมียกมือเลยขออภัยเอาสภาลงมติว่าไม่ใช่มีวัดทั้งทานวัดเดียวเอายกมือเลยนี่ไปหมดแล้ว เนื้ออีสานใต้แม้แต่ในเมืองไปพักมาแล้วบางครั้งเขาก็มองต้องหัวเจ็บเท้ากันนะเราล้อเราอยู่ไม่ได้แล้วแต่งตัวแปลกๆวันนี้สุดดงแบบนี้ไหมแต่ใจเราดีอ่ะเขามองหัวเจ็บเท้าเราก็รู้แล้วโอ้ที่นี่มันล้อนะที่นี่ไม่ใช่ของเราหนอแล้วออกนอกวัดหนอเผาหนาหนอเลยใช่ไหมนั่นแน่เราก็ไม่ว่าอะไรเราไม่ใช่โง่ขออภัยมองไม่ออกเราไม่พูดอะไรสายตาแบบนี้วัดเลยโอ้ เราเป็นตัวประหลาดจริงๆต้องมีบาทมีกฎเห็นไหมผ้าก็ดำอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกันบอกยี่ห้อยแล้วเหมือนกาเข้าหงเนี่ยหงไปเข้ากาเนี่ยใช่ไหมเราเป็นกาไปเลยเนี่ยก็ยอมรับกามันดำนี่แต่ใจเราไม่ดำเราวัดกันด้วยใจก็ไม่ว่าอะไรใจเราไม่มีอะไรเนี่ยมีบาทมีกฎเงินทองไม่มีแม้แต่ไปเชียงใหม่ไปอะไรเนี่ยไปเนี่ยที่หลวงพ่อเทศเนี่ยมีบาทกฎไปทั่วประเทศ แล้วไปทุดงจะไปเหนือไปสาลีใต้ในก็เดินทุดงไปเดินไปบิณฑบาตตามตลาดตามไรก็ห่างที่ก็ตีตั๋วไม่ได้อยู่ติดตลาดอ่ะเดี๋ยวมากพระโกรธก็ติดตลาดแล้วก็ห่างไกลไปเดี๋ยวบิณฑบาตเขาก็ถามว่ามายังไงจะไปไหนมีอะไรมั้ยเราไม่มีบาทมีกฎก็ซื้อยาให้จะไปถึงไหนก็ซื้อตั๋วให้เนี่ยเขาก็จะถาหลายคนก็รวมกัน จะไปยันทั่วประเทศก็ไปได้นี่มันเรื่องจริงเมื่อก่อนไม่เชื่อหรอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์อยู่ได้ธรรมวินัย
ถึงได้เข้าป่าลึกได้ไงไปป่ามงกงมังการเนี่ยกลัวอย่างเดียวคือกลัวมาลาเรียเท่านั้นเสือช้างนี่อันนี้คือเป็นเพื่อนกันเราแผ่เมตตาแบ่งกันอยู่ปิญญงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยกลัวอย่างเดียวคือมาลาเรียมาลาเรียต้องระวังเรียตายได้เลยมาลาเรียนี่โอ้โหตายมาเยอะแล้วตายไข้ป่าเนี่ยมาลาเรียขึ้นสมองหลวงพ่อสมองเนี่ยเป็นที่อยู่ทางภาคอีสานมั้งพอเป็นก็มาที่ก่อนนั้นก่อนจะบวชเข้ามางั้น ขึ้นโหขึ้นปลีขึ้นมาที่ขนเสาเนี่ก็ขึ้นไปเลยจะขึ้นยันขื่อเลยสำนองนั้นนะมันชักระเบิดนะไหมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะว่าที่วัดเราเนี่ยก็ทางวัดเราก็อนุโมทนาที่ช่วยไอ้ที่สร้างใช่ไหมผู้นำพระภูมิแล้วก็สร้างที่ใหม่ให้นี่ก็ไปอยู่กันใช่ไหมได้เซฟได้พอแต่โบสถ์เดี๋ยวนี้มาก่อนเนี่ยอยู่ได้ตอนนี้มันอับโอ้โหต้องเล่นพัดตัวเนี่ยพระเนี่ย แต่นรงชัยต้องมาเอามาหลายตัวพัดให้บางคนนี่หน้านี่เป็นลมเลยหน้าเป็นลมบอกอยู่ไม่ได้แล้วกลับบ้านดีกว่าทำไมนะเจอเนี่ยเจอไอ้ทุนโบก็ไปนี่ขนาดเข้าไปนี่ยังแป๊บเดียวอย่างนั้นแหละคนอื่นนี่นะคนอื่นนี่เหมือนกันบางคนก็อยู่ได้สบายมากบางคนนี่นะมันเขาเรียกคุณหนูคุณชายแล้วก็แพ้บางทีก็มันใช่ว่าเอาฉันไปติดตั้ง ฉันนี่โหแต่เธอบอกกับเธอน้ำขอไปตรงไหนก็ได้แต่คนอื่นล่ะมันเป็นว่าโหอะไรแค่นี้ก็อดทนไม่ได้อ้าวพอพูดอย่างนี้ก็ทะเลาะกันดูสิพูดตรงพูดโถไม่อยู่แล้วไม่ใช่เพราะคนเรานี่แตกต่างกันที่หมาเนี่ยคิดสิคนไหนโดนนิดเดียวก็เป็นหวัดแล้วผลเนี่ยโดนนิดหนึ่งทำให้คนนี้ตากยิ่งตากยิ่งดีใช่ไหมนั่นแน่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอยู่ด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยมันน้ําเพิ่งเหลือเสือเพิ่งป่าใช่ไหม แต่เราถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยสามัคคีนั่นหนึ่งเดียวก็นี่เราก็บวชเนี่ยก็บอกว่ามองหน้ายิ้มมองหน้ามีผู้โถนั่นเนี่ยคือถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่เราบอกมองหน้าแล้วหน้ายุ่งกันเนี่ยเราใจมันยุ่งใช่ไหมอันนี้ไม่สามัคคีแล้วเอาจะอยู่เนี่ยมองหน้าหน้ายุ่งเลยเนี่ยอ๋อนี่อ๋อคุณใจยุ่งไหมอะไรใจยุ่งทำไมเขาบอกเลยไม่ยอมรับอีกทะเลาะอีกกล่าวว่าหาว่ามองใจใจทั้งที่ ทักถูกแต่ทิฏฐิตัวทิฏฐิเห็นผิดเนี่ยฉันไม่ยอมฉันศีลเท่ากันวัดด้วยกันเนี่ยจะมารู้ดีนะครับวันนี้นี่นั่นแหละว่าถ้าหากว่าเราปลดตัวตนหมายว่าสมาธิศีลเท่ากันแต่ความรู้ความอ่านประสบการณ์แตกต่างกันเนี่ยมันพระเนี่ยครูบาอาจารย์หรือปฏิบัติมานี่ประสบการณ์ก็แตกต่างเหนือกว่าเราบทใหม่เนี่ยต้องยอมรับแต่ทั้งวัดก็ได้ศีลเท่ากันนี่โอ้โหคนนี้ตัวตนนี้แตะไม่ได้นี่ ก็นี่ก็ขอไปเป็นกรรมเลยก็ผิดก็ไม่ใครแต่ต้องเลยเพราะศีลเท่ากันใช่ไหมนั่นนี้ก็เลยก็อะไรล่ะใครลงโทษล่ะตัวเองลงโทษตัวเองเพราะตัวเองปลดตัวตนไม่ได้แต่อ้อมน้อมทำตนนะโอเราเป็นภิกษุรูปใหม่เราว่าโกวาดนั่นแหละเราว่าแปลว่าใหม่โอวาดเราว่าโกวาดโอวาดแปลว่าโอวาดโอวาดของพระภิกษุรูปใหม่ให้ศึกษาเรื่องธรรมวินัยเบื้องต้นไป ว่าควรเป็นไงโอ้ควรอ้อนน้อมทำตนเราเป็นภิกษุบทใหม่พันเตแก่กับเราแค่พุทธเจ้าเนี่ยหมดวันเดียวกันแต่บวชก่อนหนึ่งนาทีอย่าให้ไหวเลยอังกฤษแต่ให้กราบเลยเพราะอะไรอันนี้ก็บอกแล้วก็ศีลเท่ากันก็กราบไม่ลงใช่ไหมอันนี้ก็เลยตัวตนก็เลยมันติดปิดพอท่องไปต้องพุทโธพุทโธพุทโธมันก็ทิฏฐิตัวนี้ก็ผิดบัง ความเป็นผิดก็เล่าร้อนมาเลยเล่าร้อนมันเถวทัดเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าฉันเก่งฉันก่งฉันก็ไม่ยอมไม่มาปรับตรงเดิมก็ร้อนต่อไปก็ปิดมรรคผลนิพพานไหนจะปิดถ้าว่าเราปลดทิฏฐิตัวตนเนี่ยอ๋อนาทีเดียวต้องกราบท่องไหว้มันก็อ้อนน้อมทำตนเราอยู่ในธรรมวินัย ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะให้พระอานนท์บวชที่หลังเลยเชื้อสักยะให้บวชที่หลังลูกน้องเลยลูกน้องเป็นเนี้ยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์ด้วยครับคนธรรมดาแต่มาให้บวชก่อนเชื้อสักยะพระอานนท์เขาพอแล้วก็นี่เนี่ยบวชที่หลังนี่เลยปลดได้โอ้เราไม่ใช่อานนท์แล้วเราบวชตัวตนเราไม่ใช่เจ้าแล้วเราไม่ใช่เชื้อกษัตริย์เราไม่ใช่น้อง ของพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมก็หมดตัวตนอันนี้ถ้าต้องบวชก่อนปุ๊บอ๋อเราเจ้านายเราเป็นกษัตริย์
เชื่อจักรยะนี่ลูกน้องก็คือลูกน้องธรรมดาอ่ะนะก็นี่ก็ปฏิบัติไปบัติก็ตัวตนมากขึ้นมากขึ้นมันก็ฝังตัวที่ติดตัวตนคือเนี่ยนิวรณ์ห้าเนี่ยมาครอบงำหมดเลยความพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจนี่คือต้องดับหมดเลยรู้เฉยเห็นเฉยเหมือนกับเราปฏิบัติจะหนุ่ยสันใต้ทานข้าวหม้อเดียวกัน มีศีลอันเดียวกันแล้วก็ความรู้ความอ่านทุกอย่างอันเดียวกันหมดเลยคิดดีทําดีคิดไม่ดีทําดีมีทิฏฐิตัวตนเหมือนกันหมดเลยแล้วในที่สุดก็คือแก่เจ็บตายให้คิดถึงตรงนี้ทุกคนต้องแก่เจ็บตายหมดต้องเจ็บต้องตายหมดแล้วต้องแก่ใครจะอยู่ได้มีใครอยู่ได้ไหมถ้าเราปวดตัวตนไม่ได้โอ้ทุกคนนี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายขันห้ารูปเวลาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย แล้วอยู่ได้เพราะไอ้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่ทุกคนต้องอาศัยนี่หมดแล้วเราจะมีตัวตนทิฏฐิตัวตนมานะเยอะยิ่งทําไมใครใครทําอะไรก็ทําแต่อยู่บ้านไม่เคยปัดกวาดมานี่ต้องมาปัดกวาดอยู่บ้านไม่เคยล้างห้องน้ําแม้ที่นี่เจ้าหน้าที่ใช้ลูกพระมาใช้ท่านไม่เคยทํานี่มองหน้าตัวทิฏฐิเกิดขึ้นมาไอ้ตัวบาปเกิดขึ้นมาตามกันแล้วตามที่ใจมาแล้ว ใจขวางละขวางละเชื่อทำใจขวางละขวางตาขวางหน้าขวางหมดแล้วเนี่ยใจไม่ปกติใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นมาเลยไม่ชอบปุ๊บพอไม่ชอบคำว่าไม่ชอบปุ๊บขาดสติเลยเถียงอ่ะอันนี้ใส่ทางโลกมาเถียงเถียงใช่ไหมคิดว่าตัวเองผิดไอ้ตัวเองก็ถูกผิดก็ผิดก็ยอมรับผิดไม่ยอมรับผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นมาเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอเราควรเป็นลูกของพุทธะแล้ว เราควรช่วยสามัคคีอันหนึ่งอันเดียววัดนี่คือวัดของเราก็บอกว่าไอ้ไหนที่มันผิดสังเกตไม่ใช่ว่ามองเฉยมองเฉยเฉยอย่างเดียวฉันไม่ยุ่งกับใครแล้วอย่างนี้ไม่ได้อันรักของคนน้องก็เฉยรักคนนี้อันนั้นไม่ใช่ไอ้ความเฉยนั้นไม่ใช่ไม่ได้เฉยไม่ถูกหลักเดี๋ยวก็มารักของเรานี่เราเฉยไม่ได้คันนี้โวยวายมั้ยใช่ไหมอ่านี่ใช่ไหมถ้าเฉยจริงก็มารักของเราก็ใช่เฉยสิ รักของคนอื่นเฉยอคติใช่ไหมพอมาแตะต้องของตัวเองปุ๊บโอ้งานนี้ฝันออกคูเลยทําไมต้องมายุ่งของฉันเนี่ยอันนี้แสดงว่าเฉยไม่จริงธรรมะมันไม่เกิดขึ้นในใจเรานะตรงนี้ต้องมาตรงนี้เราต้องเรียนรู้บ้างเรียนรู้ธรรมะบ้างธรรมะคือให้อภัยธรรมะเราสบายใจมีธรรมะที่ทุกคนแล้วมันแล้วทําอะไรก็สามัคคีกันอันหนึ่งอันเดียวเหมือนมีสติตลอดเวลามีสติ ตติตอนนี้ตติการฟังให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดสมาธิพอฟังตติตติแล้วรู้มากขึ้นมากอาจจะตติลึกรู้ว่าลืมตาจะรู้ว่าเอาฉันบวชแล้วมีศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีหลับตาก็รู้โอ้เราต้องของบ้านสีใดเรามีศีลแล้วมันก็จิตออกข้างนอกก็พยายามมาที่ปัจจุบันไอ้นี่ลืมตาก็ล่องลอยไปแล้วนะบางทีมองอาจารย์เทศเฉยแล้วโหใจไปแล้วล่องลอยไปแล้ว พระกูไม่กลับพอตะลุ่งทิ้งอ้าวตายฉันไปไหนวะเนี่ยนั่นเนี่ยหลับตาลืมตาต้องสะกิดไปแล้วไปแล้วไปไหนหาเพื่อนอ๋อไปไหนเที่ยวบ้านโอ้เที่ยวเบื่อแล้วต้องเที่ยวภายในบ้างเที่ยวการสายสิบสองบ้างเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อในลูกม้ามตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทุเรศน้องผืดเนี่ยทั้งภายในภายนอกเที่ยวตรงนี้บ้างเขาเรียกว่าเที่ยวลงละครของเราบ้างสิ นี่ไปเที่ยวอย่างอื่นมาเบื่อแล้วรู้หนังฟังเพลงอ่ะโอ้โหรู้สึกว่าได้ยินตรงได้ยินยันใจโอ้ฉันไม่แก่แล้วฉันไม่ตายแล้วนะพอแต่งตัวก็ไม่แก่ไม่ตายแล้วเพราะได้ยินเสียงเพลงดนตรีฟังหนังฟังเพลงนี่โอ้โหฉันอยู่อีกร้อยปีเลยสะกิดบ้างวางสะกิดตัวเองบ้างตายฟังก็ตายไม่ฟังก็ตายสะกิดบ้างมันจะได้นั่งตัวงอตัวนั่งแบบมีสติบ้างนี่นั่งหูตัวแข็งทื่อเลย ตั้งแบบว่าทิฏฐิอ่ะพอตายตายตายแล้วโอ้โหนั่งตัวงอก้มหน้าแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงใช่ไหมใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายนะมองวางเอาสะกิดตัวเองบ้างนะนั่นหมายนี่เนี่ย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 มาสะกิดตัวเองบ้างสะกิดบ้างว่าบางทีเนี่ยมันผิดระเบียบมากก็ระวังอย่าบุญจะไม่ได้จะนั่งก็ดีนะเราควรนั่งให้ถูกนะไม่นั่งไปห้าง สั่งพระขาวเนี่ยกรรมะเนี่ยกรรมะเนี่ยมายืนดื่มไม่เดินดื่มไม่นั่งไว้ห้างดื่มให้สะกิดตัวเองบ้าง
เจอครูบาเจอพิสุทธิ์สำเนรเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามือใส่กระเป๋าเงี้ยมือใส่กระเป๋าเดินโดมองนกมองหนูไปเลยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกระเป๋ามีเนี่ยก็หลังต้องเอาเป๋าออกคุณมั้งไหวตัวบ้างไหวกระเป๋ามันอันตรายเนี่ยกระเป๋ามันเท่เกินไปเนี่ยพอเอาเป๋าออกก็มันเอามือไว้ตรงไหนดีเนี่ยกอดอกอีกอ่างานเนี้ยกอดอกก็ทําไงเนี่ยยากเองเนี่ยนั่นเนี่ยกระเป๋าก็มีไว้ใส่ของไม่ใช่ใส่ไม่ใช่ใส่มือแต่ว่าเขาเนี่ยก็มามีประจํา เจอก็เหรอเจอก็หูตะไวตะไวบ้างเจอปุ๊บก็นั่งปฏิติตัวตนมานั่งไหวไหวด้วยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์เจ้าองค์นี้รู้จักไหวองค์นี้ไม่รู้จักเฉยเลยองค์นี้ไม่ทันทานอันนี้มันไหวแบบไหนเนี่ยไม่เข้าใจมันถามตัวเองดิฉันพอใจก็พอใจก็ไหวไม่พอใจก็มองเลยมองนกมองหนูก้มหน้าของหายไปเลยเนี่ยพอไปปุ๊บก็โอ้เดินตะงาพาเผลอยังเก่านะ นี่มีประจำเนี่ยมันวัดที่ใจบ้างบางทีนี่มันเกิดมารยาในใจเกิดมาไม่ศรัทธาเนี่ยนี่มันอยากไปเชื่อมั่นใจเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นเบาอ่ะมันสั่งเราก็บอกว่าคําสั่งนั้นเนี่ยมันโดนมันตั้งแต่อายุเท่าไรนี่อายุเนี่ยอายุ10 ขวบเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วก็นั่งใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่เขาสั่งมาตั้งแต่ยันแม่เนี่ยเขาสั่งตั้งเด็กไปยันแม่เนี่ยเขาสั่งมาแก่แล้วก็สั่งตั้งเด็กนั่งคิดดิ อันนี้ก็สั่งให้พัดเนี่ยพัดเนี่ยคำสั่งเนี่ยเอาไหมมันร้อนแล้วสั่งนะจิตมันสั่งเนี่ยเอาพัดเนี่ยมันไม่เคยว่าไม่ต้องพัดไม่ร้อนไม่ร้อนนะนี่เนี่ยมันเนี่ยคำสั่งมาตั้งแต่เด็กก็ทั้งยันแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็สั่งแม่ต่อไปอีกสั่งลูกก็สั่งแม่จิตเป็นไหนสั่งอีกนะเห็นไหมเดี๋ยวเลิกแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วกลับบ้านเถอะสั่งแล้วไหมเนี่ย ยังไม่ถึงเวลาเลยพอขาดในกรรมนี่โอ้โหที่นี่อีนนท์ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นะมันสั่งเลยนกไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกใจเราเลยกลับบ้านดีกว่าอ่านไหมอ่านเนี่ยเราเสียลูกแล้วเราก็แนนตกไม่ได้บุญแล้วพอไม่พอใจปุ๊บจะอยู่มีอะไรไหมอ่านไหมคำสั่งเราไปขัดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่บ้านรออยู่อ่านไหมเหตุผลตรงนี้เราสู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องไปทําให้เสร็จเรียบร้อยทั้งที่ก่อนจะมาเนี่ยเราเคลียร์อะไรบ้าง เคลียร์กายเคลียร์ใจเคลียร์งานทุกอย่างเลยแต่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บอีโน่ก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบเป็นไงลดลงมาแล้วลดลงแล้วโอ้ไม่ได้เราสงการจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเที่ยวนะไอ้นี่ทั้งที่จะอยู่สงการตรงนี้เลยคําสั่งในจิตเป็นนายแล้วมันสั่งเราแล้วว่าไม่ได้นะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขามาใหม่โอ้โหปีหน้าจะตายเมื่อไหร่มึงเนี่ยนัดข้ามปีลองคิดดิคิดด้วยดีนะ คิดใหม่ทําไมนัดข้ามปีเลยแล้วเอาจริงนะเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ปีหน้าจะอยู่ให้หลายวันกว่านี้ใช่ไหมไปเนี่ยมันเด็กอะเด็กผู้ใหญ่รอขนมมาเดินตามต้นน้องฮะเราเคยเป็นหนุ่มสาวไหมเดินตามมันเนี่ยเขารักกันจ๋าเดินตามมันใช่ไหมพอเกลียดรู้ว่านี่ฝั่งหน้าเลยเดินตั้งท่าไม่ไปด้วยใช่ไหมนี่เนี่ยเหมือนเด็กอะเดินตามต้อยต้อยใช่ไหมเหมือนแต่งงานใช่ไหมใหม่ๆก็เดินคู่กันพอแต่งงานพวกก็ เดินตามแล้วเป็นเด็กแล้วไหมไปไหนไปด้วยไหมนี่เหมือนกันเนี่ยนี่เราเป็นเด็กเนี่ยเราต้องไปเจ้านายบ้างที่จะกลับไม่กลับจะไม่ไปไม่ไปอยู่นี่เดี๋ยวป่วยนะเอาป่วยก็ยอมมากกว่านั้นนะยุงก็เยอะแล้วก็เยอะอาหารการกินนี่ก็ไม่ถูกใจไหมเนี่ยมันบอกแทงป่วยเลยเข้าโรงพยาบาลเลยเอาเข้า เข้าอ่ะอันนี้พอเข้าปุ๊บเนี่ยรู้ฐานปุ๊บก็เอาใหม่แปลงแผนใหม่ในใจสั่งใหม่นะเรามาคุยกันดีๆก็ได้ใช่ไหมอันนี้มาโอ้ลงไปจะลงแล้วผู้จ่าดีเอางั้นไม่ป่วยไม่ป่วยหรอกแต่ว่ามีข้อแม้แต่ต้องไปจัดการที่บ้านก่อนนะอ่ะมันนี่แล้วเข้ามาใหม่เป็นไงเป็นไงโอ้ได้ดีได้ดีใช่ไหมพอไปปุ๊บนกออกจากกรงเนี่ยแล้วจะเหลือไหม ไปก็เรื่อยเจ้เลยคนโน้นดึงมาคนนี้ดึงเพิ่งบวชสงการจะไปอีกแล้วเหรออ่ามาเนี่ยอารมณ์เสียแล้วไม่มาคิดด้วยดีนะถ้าไปออกจากกรงปุ๊บเรียบร้อยเลยเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะมาทุกอาทิตย์หนูจะมาทุกอาทิตย์พอมาอีกทีนิดโอ้โหเป็นเดือนหลายเดือนอย่างที่หนูอ่ะผมอ่ะเนี่ยพระขาวเนี่ยพระขาวในกรรมเนี่ยผมก็หนูอ่ะเดี๋ยวจะมาทุกอาทิตย์เลยมาบวชเป็นไงเป็นเดือนว่าเป็นเดือนเนี่ยมาหน้าดําคําเครียดเหมือนเป็นไง ก็บอกนกออกจากกรงเนี่ยถ้ามันไม่จับให้ดีมันไม่เข้ากรงหรอกมันต้องพูดคุยรู้เรื่องไอ้จิตเนี่ยเราจับได้ไหม
ในที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเราสั่งได้ถ้าสั่งได้ดิมันสั่งเราแล้วเราสั่งดิอย่างบอกเมื่อกี้เนี่ยเอาเราสั่งเลยสั่งเลยเอาตัวเนี้ย ฟังมันเมื่อยเนี่ยเมื่อยจะลุกแหละหิวน้ำทันทีเนี่ยทางที่ไม่หิวหรอกเอาคนก็จะเข้าห้องน้ำเนี่ยเอาไปเลยไปเลยเนี่ยเราบอกอ่ะหิวก็ไม่ไปเดี๋ยวให้เลิกก่อนทำไปไอ้นี่เมื่อก่อนเราชนะแล้วทางที่ไม่ปวดห้องน้ำน่ะเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำต้องหน่อยไปยืดเส้นสายว่าไปนั่นใช่ไหมพวกนี้วอดพวกนี้มันเหนือเราอยู่ที่นี่มันเลื่อนลมเดินไม่ดีแล้วมันไม่สะดวกหรอกมันนั่นเนี่ยมันร้อนอบอ้าวเนี่ยเดี๋ยวป่วยนะเอาไว้ไหมเดี๋ยวป่วยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องได้ไม่ได้บุญหรอกเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำดิไปบิดจานบิดฝาเนี่ยโอ้มาฟังเทศน์ฟังธรรมใหม่ไหมเนี่ยโอ้ก่อนนี้ก็เห็นคนอื่นลุกปุ๊บก็แกล้งกราบพระไปแล้วไปจ้อยไปแล้วมันเนี่ยก็เสียลูกเงี้ยมันก็คิดปีก็เหมือนเดิมเงี้ยแล้วเราจะชนะไหมนั่นแน่เราชนะทุกทายไปไงอนิจจาสังขาราอุปาทวยธรรมิโนเดี๋ยววังตะกุลเนี่ยนั่นแน่ชนะตายไปนั่นแหละตายทุกทายแล้วโอ้จะชนะโอ้โหเนี่ยชนะจริงๆเลยชนะไม่มีใครสั่งเราแล้วใช่ไหมเราชนะสุดท้ายนะเข้าโรงพอดีขออภัยใช่ไหมแล้วจะยอมแบบนั้นเหรออันนี่ถ้ารอ7-8 ปีมาบวชนี่จะทันไหมเนี่ยถือไม่ต้องกระเทามาบวชเหรอก็ต้องชิงบวชก่อนก็ต้องบวชก่อนทั้งที่บวชไม่รู้ตัวก็ต้องบวชหอมบางทีเนี่ยใหม่ๆเนี่ยผมรอพอโกนปุ๊บเนี่ยโหอยากรออย่างเดิมอยากศึกอีกแล้วเนี่ยมันสั้นสายแล้วมันเดินหน้าถอยไม่ได้แล้วใช่ไหมพออยากบวชเนี่ยผมจะสวยก็เสื้อผ้าดีขนาดมันก็เอาออกซะแต่พอบวชไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่เล่งความเพียรเล่งความเพียรปุ๊บเนี่ยโอ้ผมก็สวยการแต่งตัวก็สวยดีก็ดูเห็นเขาดีหมดเลยเนี่ยเราก็ต้องนุ่งเกงใช่ไหมเราต้องเล่งความเพียรเราต้องอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนครูบาอาจารย์ช่วยได้แนะนําแต่ครูบาอาจารย์ไม่บอกว่าท่านศึกไม่ได้นะใจท่านต้องอย่างนี้ถ้าทำได้ก็คงโหคงเต็มหมดสังฆทานไปแล้วครูบาอาจารย์จับพยูหมดแล้วเนี่ยก็เพียงแนะนำเฉยๆแต่ว่าเราต้องไปใช้อดทนอดกลั้นอัตตินั่นแหละแล้ววิริยติทุกขมเจติเนี่ยบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นแหละต้องใช้แบบนี้ต้องใช้อย่างสูงต้องหลีกเล้นถ้าคุยไม่หยุดไม่เลิกในรอบรองนุ่งกางเกงกันเป็นแถวเลยเขาคุยเราไม่คุยต้องไปหลีกเล้นต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ก็ไม่พอนะอันนี้เราสวดมนต์เพื่อเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเนี่ยมันยาทาเฉยสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เนี่ย3 เดือนไม่เคยผิดพลาดเลยบิณฑบาตเนี่ยมันยาทาเฉยแต่ไม่ได้ภาวนาเสริมในใจเนี่ยมันไม่อิ่มพอออกพรรษาพอกฐินเสร็จก็แต่งตัวรอกลับบ้านแล้วเป็นไงเป็นยาทาไม่อยากกินเราต้องมียาทาด้วยเราไว้กินด้วยต้องภาวนาด้วยนั่งที่นี่ชั่วโมงไม่พอเดิน1 ชั่วโมงไม่พอต้องไปเพิ่ม2-3 ชั่วโมงนอนนี่ต้องนอนประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนตื่นที3 ครึ่งก็ต้องอดทนกันไว้กลางวันไม่ให้นอนมากถ้าเพลียมากในสติก็ว่ากันไป2-3 ชั่วโมงไอ้นอนมากก็ติดนอนมากก็นั่นแหละก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมเพราะใหม่ๆก็ไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วนอนโหนอนตั้งทับกันเลยเนี่ยนอนแล้วไม่สุดนอนไปเนี่ยโอ้นั่งสมาธิหลับกันเป็นแถวเลยนั่งสมาธิคอหักเนี่ยไม่เชื่อครูบาอาจารย์บอกถ้านอนน้อยเนี่ยนิวรณ์จะน้อยโอ้ไม่เชื่อบทใหม่เนี่ยไฟแรงนอนแข่งกันเลยเนี่ยนอนแข่งมาคุยแข่งกันแล้วจะเหลือไหมเนี่ยจะเหลือไหมไม่เหลือแล้วออกพรรษาก็ลงแกงแข่งกันดิใช่ไหมก็แค่นี้เนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เนี่ยบางทีสวดมนต์จริงๆไม่เคยขาดกันเลยมิณฑบาตไม่เคยขาดกิจวัตรไม่เคยขาดแต่ออกพรรษานุ่งแกงแล้วก็ได้บารมีแต่อยู่ต่อไม่ได้ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ครูอาจารย์เป็นมาก่อนหลวงพ่อถ้าไม่ออกธุดงค์ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ออกธุดงค์ก็หลวงพ่อก็ไปนุ่งแกงเหมือนกันก็คงไม่ได้มามีลูกศิษย์ลูกหาหรอกใช่ไหมอันนี้ออกทุดงเลยมาขัดเกลาอะแล้วทุดงเนี่ยมันมีความสุขไอ้ที่นอนที่นั่งมันไม่นุ่มหรอกนอนลำบากมันมีสติตลอดเวลาหน้าดำความเครียดแต่ใจมันหล่อใจมันดีนะใจมันสบายอะไม่เหมือนหน้า
หน้าตาหล่อในใจบางทีไม่หล่อหรอกใจมันคิดมากอยากได้อยากโน่นเนี่ยพอไปทุดงนี่ไม่อยากได้อะไรอยากจะพ้นทุกข์ไปขัดเกลาจริงๆขัดเกลากายไม่อยากสวยงามดูสิที่อยู่ที่สุขสบายก็อยู่กับดินก็ทรายแล้วก็เปียกฝนไปทุดงเนี่ยไปเปียกฝนเดินจนแห้งก็มีเนี่ยเดินกันไปเมืองกังวากาเนี่ยแล้วในนี้แล้วก็ ทุดงขัดเกลาวาจาที่เคยพูดกันไม่หยุดไม่เลิกก็พูดที่ไม่ดีเมื่อไรก็พูดน้อยลงพูดมีศีลมีธรรมแล้วขัดใจขัดใจในใจมันเคยเกิดอคติบ้างใจมันอยากได้อยากมีใจมันใครว่ามันหล่อตลอดเนี่ยมันไม่แฟบสักทีเนี่ยใจมันรู้สึกว่ามันไม่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในธรรมะมากพอมันมีลาภมีอะไรทุกอย่างมันอยู่ถูกสบายเนี่ยมันก็เลยเป็นตรงนั้นไป ที่โน่นมันไปโน่นมันก็จะมีป่ามีป่ามีเขามีอะไรมีทุกอย่างอาหารการกินก็เราไม่สามารถจะเลือกได้ล้างบาตรเสร็จตอนเช้าเนี่ยหวังเลยเดี๋ยววันนี้จะเอา จะเอาปลาทูสักตัวเนี่ยเพราะเผลอเนี่ยเอามาม่าจะคอเนี่ยหมายมาเข้าก็อร่อยนะทานน้ำพริกตั้งหน่อยเนี่ยประมาณนั้นหวังได้หวังได้นี่ ไปนี่โอ้โหทั้งหมูทั้งไก่ทั้งปลาทูไม่เคยบินเข้ามาหรือบาดเลยแม้ข้าวปากให้รอดเถอะเคยแล้วไอ้นี่ภาวนาเอาซะอย่างสูงเลยเนี่ยไม่ใช่อยู่วัดอยู่วัดนี่หลับตาก็ได้เนี่ยคืนเนี้ยแต่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยโอ้รับรองไก่ต้องมีแล้วปลาต้องมีแล้วใช่ไหมน้ำพริกแน่นอนเลยไหมไอ้นั่นหวังได้มันเหมือนฝันมันเยอะเลยมันก็คล้ายว่าคุณหนูคุณชายละโอ้เราไม่อดใช่ไหม ตื่นยำไหนก็ได้เนี่ยแต่ที่โน่นนะในกาก็ไม่มีเนี่ยก็ตื่นบิณฑบาตไม่ทันว่าไงล่ะอดแล้วงานเนี้ยตายแล้วตอบตกคนเนี้ยก็โยมมาอ้าวรออ้าวท่านหนูก็ท่านไปแล้วเกิดตามมารู้ว่าที่ตรงเนี้ยบอกโอ้โหพอดีอาตมาตื่นไม่ทันอายเขาไหมบอกความจริงอ่ะก็ต้องบอกว่าไงอ่ะพอดีเพียไม่หน่อยว่าคนนั้นนะเพียไม่หน่อยเดินมานิดตื่นสายไปหน่อยก็เกรงใจโยมอ่ะไหม โยมก็ลอยว่าไปตรงนี้นะแม่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสุขแต่ต้องระวังมันต้องระวังไปคนเดียวนี่ทางญาติโยมนี่บางทีต้องระวังเพราะมันเป็นวินัยต้องหาทางแก้ อย่างผู้ชายกับผู้หญิงมาก็ได้ผู้หญิงมากับผู้หญิงเยอะๆก็ต้องบ่อยนักไม่ได้แต่ยังได้อยู่คืนเดียวเพราะมันสามคืนก็จะไม่อยู่ พอจะเข้าวความใกล้ชิดเนี่ยไม่ได้แล้วนี่มันเข้าบ้านไม่ไปเดี๋ยวโดนขึ้นเขียงไม่ไปเข้าบ้านไม่ไปเข้าบ้านไม่ไปเพราะเราไม่ไปไม่ไปเข้าบ้านเลยไปถ้าเข้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวจ้างโน่นจ้างนี่หรือเรื่องนี้หมดให้อยู่อะไรเนี่ยเอาละไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ใช่อยู่ไม่ใช่มีตัวคนแก่เนี่ยมีหลานสาวบ้างลูกสาวบ้างไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องมาก็ท่านก็บอกว่ามีมีน้องมีหลานเนี่ยเป็นผู้ชายอ่ะเขาก็ไม่รู้เอามีเอาคนนั้นก็มานะจะได้ใช้โน่นใช้นี่ได้เราไม่ใช่ว่าเอาเขามากันเดี๋ยวหาว่าเราเกลียดเขาอีกเอาว่ากันในเรื่องวินัยบอกเดี๋ยวไปเอาผู้ชายมาช่วยอยู่ด้วยกันทำโน่นทำนี่อย่างเงี้ยได้บุญด้วยใช่ไหมเอาถังออกเขาก็โอ้คราวนี้เอามาเลยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ากันของตัวเองกันเนี่ย การพี่สาวเนี่ยการพวกนี้มาสองคนเนี่ยผู้หญิงอ่ะเขาไม่รู้หรอกบางครั้งเขาพูดตรงเกินไปก็ทำลายจิตใจเขาพรุ่งนี้อดไปเถอะน้ำเปล่าจะได้ไหมเนี่ย จบเลยไงจบเลยเนี่ยบ่าวก็บ่าวไปเนี่ยมันก็ไม่พอใจอ่ะไม่ได้เล่นกับวันนี้ไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ธรรมะธรรมโมเนี่ยบ่าวเขาไม่รู้หรอกก็ฉันไม่ให้จะไม่ศรัทธาละมีอะไรไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เราบางครั้งก็ต้อง ต้องพูดพอดีพูดแรงเกินไปไม่ได้พูดแรงไปเนี่ยอดอีกนะพูดนิ่มเกินไปแล้วพูดอะไรอ่ะเอาใจมากก็ไม่ได้ก็ต้องพูดพอดีก็นั่นที่ไหนมันวิเวกก็อยู่สามคืนพอมาอยู่ในป่าที่มันไกลบ้านโยมมันนั้นได้แต่อยู่ไปนี่แค่คืนเดียวคือบางทีเนี่ยบางทีไปมืดไม่ให้เขารู้ถ้าไปยังไม่มืดเนี่ยไปยังไม่มืดเนี่ยเขารู้อ๋อ ตัวดวงมาแล้วนี่อ๋อเดี๋ยวพอดีเรามีปลาอยู่เนี่ยได้มาเมื่อวานเนี่ยเอาแล้ว
จะฆ่าให้เราให้ได้ยินเนี่ยเป็นวินัยไม่ได้แล้วถ้ามีปลาก็ไก่เนี่ยไก่ต้มให้พระทุดงจะได้บุญเยอะๆเนี่ยโอ้โหงานนี้เสร็จเลยไม่ได้บาปแล้วพระก็ฉันไม่ได้ด้วยเขาไปจู่โจมอ่ะไปจู่โจมมาสว่างปุ๊บเอาพระทุดงมาได้ไงเนี่ยเขามีอะไรก็ใส่แค่นั้นจบก็มีตอนเกิดเขาก็ได้บุญด้วยแล้วเราก็ไม่ผิดวินัยบางทีเอาของดิบมาก็บอกเอาคืน บางทีเอาของดิบมาเนี่ยอะไรมาให้พระทำมันก็ไม่ได้เราก็บอกให้เอาแค่นี้พอนะอันนี้เราก็ไม่อยู่ต่อแล้วถ้ายืนอยู่ต่อไปไม่ไก่ก็ปลาแน่นอนเลยดีใจเดี๋ยวต้องทําให้ฉันแน่นอนเลยเขาเนาะเพราะเขาซื่อใช่ไหมสั่งให้เขาทําเพื่อตัวเองก็บาปเหมือนมันศีลปานานะถ้าคุณตบยุงเพื่อตัวเองก็บาปนะบาปด้วยกันเลยอันนี้พูดนะพูดให้ท่านรู้เห็นเดี๋ยววันนี้จะฆ่าปลาต้มปลาแล้วร้อนไหมเลยโหท่านอร่อยเลยพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วไก่ด้วยแถมไก่ด้วยเนี่ยนะอันนี้เราก็เราเฉยก็ได้แรงก็ท่านหลับทราบรู้เห็นด้วยอ้าวมาจบเลยรู้ก็ดีเห็นก็ดีเนี่ยไปด้วยกันหมดเลยทานไม่ได้ไหมไม่ใช่ว่าทำเป็นเฉยตลอดไม่ได้ยินนะกูดหูอุดอะไรไม่ใช่ นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ป้องกันทุกอย่างเลยไปองค์เดียวก็ป้องกันแล้วก็มีความอดทนของกันแล้วก็มีวินัยรักษาตัวเองมันก็จะวิเวกดีแล้วผ่านได้มันก็ไปเหนืออีสานใต้นี่ไปเวลาผ่านได้ก็สบายมันก็รอดปักเขียวปักกาวมาทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งเหนือทั้งไรเนี่ยทั้งเหนือเหมือนกันเอาเอากล้วยสุกๆมาให้ดูว่าทั้งหวีเนี่ยพอจูเจ้ากินตอนเย็นได้เนี่ยโอ้โหเอามาให้เลยทำไงระหว่างเฉยไม่ต้องรับประเคนหรอกเนี่ย นั่นแน่แล้วก็เขามีหมดทั้งเหนือเนี่ยเขายิ่งกับเพื่อกลางด้วยทั้งเหนือยิ่งหนักเลยเอาพวกคุณเจ้าไปเที่ยวทุกวันเลยเนี่ยเที่ยวทุกวันเลยเนี่ยเป็นไงไปละวันละค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 นเนี่ยนั่นแน่ยิ่งหนักเหนืออีสานใต้เนี่ยไปมาแล้วแต่ละภาคเนี่ยใต้ก็อีกแบบหนึ่งอีสานก็อีกแบบหนึ่งอีสานก็ซื่อ ภาคกลางอีกแบบหนึ่งอีสานก็ซื่อภาคกลางอีกแบบหนึ่งทางบางการเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หาประสบการณ์เหมือนชีวิตเราอะเหมือนเรามาบวชเหมือนกันก็หาประสบการณ์นะมาต่างจิตต่างใจเนี่ยนานาจิตตังเนี่ยนิ้วมือเนี่ยต่างจิตใจเรามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่กับเรา100 ปีไหมมาอย่าง3 วัน7 วันแม้แต่คืนเดียวเนี่ย2 คืนเนี่ยเราคิดเลยว่าโอ้ ความตายมันไม่เคยบอกเราว่าวันนี้จะตายพรุ่งนี้จะตายเคยบอกแล้วลองพิจารณาความตายบ้างพิจารณาที่ลมหายใจเขาออกเขาถามว่าวันนี้จะอยู่จะตายเนี่ยหายใจเข้านี่หายใจเข้าไม่หายใจออกตายไหมก็ถามตรงนี้เองไม่ต้องถามวันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมก็ถามตรงนี้เนี่ยถ้าฟังไว้เนี่ยหายใจโอหายใจเข้าจะออกโอนี่ยังนั่งยิ้มได้เนี่ยอะแต่ถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกนี่ กุมารกันตรงนี้เลยเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งวันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่พูดประมาทอ๋อหายใจไม่ออกก็พุทโธไม่กราบพระไม่กราบพระก็พุทโธไม่สวดมนต์ก็พุทโธนี่ก็ท่องความดีไปเรื่อยตอนนั้นติเราเลยเนี่ยมันความผิดพลาดความประมาทมันก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูทุกลมหายใจก็ออกภาวนาหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าออกก็ตายตายเนี่ยให้ภาวนาตายเพราะอะไรเพื่ออะไร ก่อนจะตายเราต้องสร้างความดีตักบาตรทำบุญบ้างใช่ไหมเราจะได้เสบียงไปไปยาซับแค่ท่องตาย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 นะหายใจก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจหรือท่องตายตายลบพุทโธเนี่ยทำไมมันเตือนเราลองดูสิบางคนนี่ภาวนาตายกลัวจะตายไปอีกไม่พอไม่ภาวนาแล้วเรายิ่งประมาทหนักเลยตายเราไม่ได้อะไรเนี่ยบางคนที่ภาวนาโอ้เดี๋ยวช่างตัวเองอ่ะคิดเป็นไงอย่างเนี้ยคำว่าภาวนาตายเนี่ย คือจะตายตอนไหนก็ได้เราสร้างความดีอ๋อมันเตือนเราอ๋อภาวนาตายตายโอ้ถ้าเราไม่เร่งความเพียรไม่ใส่บาตรเนี้ยวันเนี้ยหรือพรุ่งเนี้ยเราต้องตายแล้วตายได้แหละตายไม่มีพุทธโธเลยเอาภาวนาตายตายตายมันก็อ๋ออันนี้ภาวนาตายตายตายพุทโธพุทโธตายพุทโธตายตายเนี่ยพอตั้งข้างนี้มันก็ถึงพิจารณาเป็นตายรักสังขารร่างกายนี่ เรามีอะไรที่น่าชมบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ต้องนอนต้องเปื่อยไหมแล้วก็มาปฏิบัติด้วยสติปัฏฐานตีรู้กายเว้นนอนจิตทำจะลุกทุกครั้งก็ปวดจะนั่งทุกครั้งก็ปวดนั่งนานก็ปวดกายปวดเวทนาต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาเนี่ยแล้วพิจารณาจิตเรื่องจิตใจแล้วเนี่ยคิดดีไม่ดีอิจฉาริษยาก็พยายาม หาความวางเฉยพุทโธเฉยพุทโธเฉยอารมณ์ชนเฉียวอารมณ์มันเกิดอะไรเข้ามาฟุ้งซ่านรำคาญใจทุกอย่างเนี่ยตามรู้ตามเห็นเนี่ยมันก็ควบคู่กันไปทำก็มันก็โอ้เราได้ตัวปฏิบัติมีสติเป็นที่ตั้งทําไปทําไปเนี่ยความประมาทเราก็รู้ตั้งหาว่าเราไม่สร้างความเพียรความตายมันบอกเราทุกขณะเลยแต่ที่บอกว่าจิตเป็นนาการเป็นเบาเราต้องสั่งบ้าง ไม่ภาวนาตายก็ภาวนาตายดีสุดเนี่ยมันจะบอกไม่ดีหรอกเดี๋ยวตายเร็วอ่ะไหมเราก็ไม่ภาวนาเลยเอาตายเร็วก็ยอมตายเอาภาวนาตายตายตายอ่ะอันนี้มันก็สวนทางกับไอ้ที่คําสั่งเราก็เป็นผู้ชนะต่อไปมันก็ไม่กล้าสั่งเราแล้วเห็นไหมน่ะสั่งตรงนี้จะนั่งเอาจะนั่งมีอะไรไหมจะนั่งนั่งจนเลิกแล้วไหมปวดเมื่อยก็เอารู้ปวดก็ปวดเปลี่ยนใจเป็นฝาอันนี้เราก็เป็นผู้ชนะแล้ว อันนี้พอปวดมากมองซ้ายมองฝ่าจะเอาไงดีเนี่ยจะลุกก็ไม่ลุกจะลุกคนเดียวเขาอายโอคนนู้นลุกโอเราได้มีเพื่อนแล้วใช่ไหมเราไม่มีหลักตัวเองเลยมองก่อนนะมองโอทำท่าเท่นะมันมากระนั่งปวดเมื่อยปวดนั่งมองซ้ายมองฝ่าเดี๋ยวเพื่อนจะมีเปล่าเนี่ยใช่ไหมพอคนโน้นโอคนโน้นก็มองเหมือนกันโอนี่จะมองใจเดียวกันโอลุกสิได้เพื่อนไหมนี่ก็ลุกคนต่างคนก็ไปหมดเลยไหม มันก็เลยกลายเป็นเราเป็นผู้แพ้ตลอดเลยมันก็มีคําสั่งตกมาว่าโอ้รู้เลยเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยพอเริ่มนั่งปุ๊บนี่ก็กดหัวเลยกดไอ้ถอยแล้วหาวปุ๊บเนี่ยรู้อะไรไหมอ๋อนี่อีกไม่นานแล้วเดี๋ยวฉันก็จัดการได้เลยใช่ไหมนี่พอเริ่มนั่งสมาธิปุ๊บหาวเลยหาวแล้วรู้แล้วหาวตั้งหลักแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยหลักดีก็ดีไม่ดีนี่เราก็หาวก็หาวไปเราก็ไม่ลุก ลุกอ่ะนี่มาเริ่มต้นตั้งแต่โน้นแล้วเริ่มสวดมนต์แล้วมันมาถ้าเราไม่รู้เองโอ้ก็พระเสร็จก็กุมารอาจารย์จะขึ้นโยโซเลยกันห้าวับหาวแล้วหาวแล้วบางทีหาวปิดปากแล้วอายเขาคนเนี่ยไหมนี่แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จเนี่ยพอสวดเสร็จข้าพเจ้าจะเลยพระกรรมฐานหาวอีกรอบหนึ่งเป็นไงหาวเสร็จแล้วเข้าน้ําเนี่ยห้องน้ำไม่บิดเนี่ยโหแล้วไม่อยากมานั่งสมาธิดูสิเนี่ย นั่นแหละเราต้องรู้หลักรู้หลักหาวหาวไปหาวตั้งหลักฉันไม่ลุกมันยังบอกหมดเลยเนี่ยเนี่ยเคยเมื่อก่อนไม่รู้หรอกโอ้มันจริงนะมันจริงมันนิวรณ์มันตามเงาตามตัวมันตามรู้ตามเห็นหมดละโหมันฉลาดกับเราเนี่ยมันกดเราตลอดเราหาวตลอดเนี่ยบางทีนั่งไปได้ครึ่งหาวอีกแล้วนี่หาวทั้งสมาธิก็มีนะหาวเนี่ยใช่ไหมนั่นหาวจนหาวปุ๊บเนี่ยหาวปุ๊บเนี่ยบางทีก็ถ้าหาวว่าเราตามใจก็เบื่อ ลืมตาลุกดีกว่าเอาหาวก็หาวไปเอาทนไปมีบ่นไม่มีนั่งนั่งนั่งพุทโธหาวเฉยเลยเนี่ยมันยังไงเนี่ยตามครูบาอาจารย์หลวงพ่อหัวเราะก็นั่นแหละนิวรณ์เยอะกลางวันนอนเยอะนะวะนี่ก็เลยนอนน้อยเลยนอนน้อยไหมเพราะนอน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 น้อยพอหาวมากมากมากกราบพระปุ๊บไปนอนเลยโอ้ได้เลยสบายเลยมันมีที่นอนเยอะนะอันนี้ก็เราไปเรามาก็เวลาหมดนะ เนี่ยเพราะนั้นเมื่อนานบางทีฟังนะเกิดอรรถรสเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่ออะไรมาเทศเนี่ยพอเข้าเรื่องเข้าราวปุ๊บนี่ก็จบอีกแล้วพอบางทีเราอยากแหมอยากจะเทศต่อหลวงปู่ก็เล่นตัวเลิกแล้วไปแล้วโอกาสหน้ามาใหม่ใช่ไหมนั่นแหละพอจะเรื่องดีปุ๊บนะให้จบไว้เหมือนละครนะพอเรื่องจะดูอรรถรสตั้งนานให้จบเดี๋ยวโอ้โหรู้สึกว่าพรุ่งนี้ต้องมาอยู่หน้าจอเลยไหมนั่นแหละนี่เหมือนกันเดี๋ยวบางทีพรุ่งนี้มาใหม่เรื่องมีไหม แล้วว่ามีเราจะได้ชอบในการฟังบ้างฟังก็เกิดปัญญาฟังก็เกิดสติปัญญาตรงนี้ได้นี่แหละเราครั้งหมดแล้วล่ะพอดีนะก็บอกว่าเราครั้งตีก็ตีบอกเวลาเหมือนใจเราเนี่ยใจทุกนาทีก็บอกเวลานะเพราะใจเราเนี่ยมันบางทีมันบอกเวลา บอกเวลาที่เราจะทําอะไรนั้นบอกถ้าสงบดีๆมันจะบอกมันจะบอกเวลาของเรามันจะตรงไม่ตรงเนี่ยมันจะเที่ยงตรงไม่ตรงเนี่ยคือใจเนี่ยใจตรงนี้สําคัญถ้าเรามีตัวปฏิบัติมากๆเนี่ย
พอมันจะบอกซื่อตรงของท้องใจมันแล้วก็ให้มาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยพอจิตใจเราจะได้ซื่อตรงบ้างความตรงเกิดขึ้นที่ใจมีเหตุมีผลมากขึ้นที่อารมณ์ฉุนเฉียวที่ไม่เรียบร้อยเมื่อไรก็มาฝึกด้วยธรรมะธรรมะนี่ฝึกที่กายที่วาจาทําให้เย็นทําให้สะอาดให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นวันนั้นมันก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากจะมาปฏิบัติอยากจะมา ทำวัดสวดมนต์พร้อมกันเราวันนี้ก็เพราะนั้นก็สงกรานต์ก็ฝากไว้นะฝากอันนี้ก็เพราะเรามาขัดเกลาเพราะว่าการเล่นน้ำอะไรเนี่ยบางทีอันตรายนะรถฟังบางนี้เรามาเล่นไม่ใช่เล่นน้ำสงกรานต์แต่ว่าเรามาให้อภัยทานกันมาฉลองน้ําใจน้ําใจสายใจน้ําใจที่จิตใจเราเนี่ยต้องมีมากเราก็ให้มากให้อภัย อภัยทานภายนอกยังไม่เท่าอภัยทานภายในนะขอฝากไว้ตรงนี้ก็กลับไปบ้านก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะลืมพระอรหันต์ที่บ้านไปไหว้ไปกราบไปบีบไปนวดบ้างพูดในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับญาติพี่น้องครอบครัวบ้างนะเอาละวันนี้ก็ที่นำมาได้มาแสดงธรรมเทศนาวันสงกรานต์ที่ว่าให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในสิ่งที่ เราปรารถนาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาจะศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ฟังความบูรณ์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับสำหรับตัวเจนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับ ครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ Pakwato arahato sama samputasa namo tatsa pakwato arahato sama samputasa sutinang watametanang asawakayawahang sukanghontu สุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตาสุตินวะอังอาสวะ ตนตุสาธุครับเจอครับผู้ที่มีสังฆทานอัตยทานนำขึ้นไปเก็บกุญแจได้เลยนะครับนักบวชชายเอากราบพระรับขึ้นธรรมาสหนึ่งคนหน้าก็ได้ขึ้นธรรมาสคนหนึ่งแล้วรับส่งต่อนะครับเจอนะครับประกาศรายชื่อต่อเลยนะครับค่ะตอนนี้นะคะ ก็ได้เมื่อกี้ป้าก็โทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องแอร์นะคะเขาบอกว่าแอร์ที่เสียนะคะที่สถานีวิทยุนะคะที่จังหวัดสกลขอนแก่นเขาเที่ยงรวมแล้วเสีย3ตัวนะคะ3ตัวตัวละ12,600 บาทนะคะรวมทั้งหมดนะคะที่จะต้องไปซื้อใช้ปัจจัย37,800ค่ะ ตอนนี้เราได้เกือบ1ตัวแล้วนะคะสายไฟก็ได้ครบแล้วนะคะคงจะเหลือกระบังแอร์นะคะเราได้มา15,580ค่ะตัวหนึ่งมัน12,600นะคะก็เหลืออีก2,600นะคะตอนนี้เราได้ค่าแอร์มา15,580 บาทนะคะยังไม่ครบตัวนะคะก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะจะได้ครบขออนุโมทนาสาธุนะคะสาธุกับทุกท่านนะคะเวลาที่ผู้ที่นำ
ข้าวของหรือว่ามาร่วมบุญนะคะก็ขอให้พวกเราน้อมจิตน้อมใจโมทนากับทุกท่านนะคะเราเนี่ยนั่งอยู่เฉยแล้วทำจิตให้โมทนากับเขาจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ค่าเขาได้วิมานทองเราก็จะได้วิมานเงินนะคะในร่วมของการโมทนานะคะกับผู้ที่มาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานนะคะค่ะก็สำหรับผู้ที่ร่วมบุญมานะคะก็มีคุณอาลีเจริญชัยเนตรพร้อมครอบครัวค่าน้ำไฟ500บาทนะคะอุทิศแม่มวยเองเส้นเงาคุณวันชัยสันติวัฒนกุลนะคะคุณสุกัญญาทรงโยธินนะคะทุกบุญอีก500บาทค่ะแล้วก็คุณเสริมสุขมิลินทภักและคุณนพคุณสุพิญญาเด็กชายนรวิทย์แสงนินค่าแอร์600บาทค่ะคุณณัชชาลีโพธิสุทธิศักดิ์และครอบครัวค่าแอร์500บาทค่าน้ำไฟ100ค่ะคุณอรทัยชัยวงค่าน้ำ500นะก็น้ำปณะเนนอีก500บาทค่ะค่ะเดี๋ยวครับต่อไปหลวงพ่อจะบังสุขุลและให้พรนะครับ อานิจจวัฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขโณความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต้องใจก็รับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บาริบุญได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้ละฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมวว่าสมีฉันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางปวงอย่างเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตวนความจันลายทางปวงยงมำลาไปสาพะโลโควินาจันตวนโลกทางปวงของท่านต้องหายมาแต่ภวัตวันตลายอนอันตลายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวันท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเรสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลานย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลมวาทุสาปมังขลังก็สาปมงคลจงมีแก่ท่านราคานทุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสาตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด